ยังสวัสดีครับวันนี้ค่ะได้ออกงานแล้วครับเป็นไงบ้างครับวันนี้ก็ตื่นเต้นมากก็ไม่ได้เจอเจฟมานานมากแล้วก็ไม่ได้เจอน้องเนยมานานเจฟก่อนเมื่อกี้ไม่ได้ขอโทษดิไม่ได้เจอเจฟไม่ได้เจอน้องเนยมานานมากไม่ได้เจออิงฟ้ามานานมากแล้วเพิ่งเคยเจอท่านคนสวยมากก็เหมาะสมกับงานจริงทุกคนที่ได้มางานนี้ดีใจมากที่ได้เป็นส่วนหนึ่งก็ขอบคุณที่ชวนมาครับขอบคุณ King Power แล้วก็ Happy Birthday ด้วย35ปีวันนี้มาในทีมอะไรคะวันนี้มาในทีมของจะเรียกว่าอะไรอ่ะเรียกว่าเจ้าชายมั้ยคะเจ้าชายเจ้าชายเหรอมันเมื่อกี้เขาบอกให้ยืนตะเบะอยู่เข้ามาเจ้าชายนะเป็นเจ้าชายเฮ้ยเขาเปิดรูปมันเลยมาให้ดูโอเคโปเราจะออกมาคู่กันนะโปอยากใส่ชุดลายชุดน้องเหนือโอ้โหเขามาขนาดนั้นเห็นมั้ยชุดลายที่เราจะไปด้วยกันได้นะต้องอ๋อโอเคอะอะไรที่มันแบบดูสีทองๆแล้วก็สีครีมพาวเวอร์หน่อยน้ำโทนฟ้าน้ำเงินอะไรเงี้ยนะก็เลยมาเป็นแบบนี้เสร็จปั๊บเมื่อกี้พี่ๆทีมงานเขาแซวเขาบอกว่าไหนอะโปตะเบะหน่อยก่อนเดินผ่านครับผมวันนี้กับน้องเนยวันนี้ก็เลยได้มีโอกาสทำงานด้วยกันครับวันนี้น้องเนยต้องเดินเดินมาถึงก็ทำเงี้ยจะขยี้เสียงเราก็คุยกับน้องเนยปกติไม่ได้เราต้องทำเสียงแบบนี้เราต้องทำเสียงแบบนี้กับน้องเนยตัวเราเองก็ติดท่าทางของน้องเนยมาใช้เหมือนกันนะเมื่อกี้เวลาเล่าเออว่ะสังเกตเนี่ยแล้วเมื่อกี้เห็นทำท่าทำทางมาน้องเนยมาถึงเจอแทนที่จะแบบเฮ้ยคิดถึงเนยแบบอย่านะเดินเสร็จทำงี้พวกบอกเป็นไรอ่ะร้อนเหรอน้องเนยแต่เรารู้ใจเขาแล้วถูกไหมแต่ละท่าทางที่เขาทำออกมาเราแบบโอ้อยู่เรารู้ใจเราฮอบแกล้งเขาสมมติว่าเขาแบบว่าชี้โป้ถามว่าอยากได้บ้างเหรอเขาก็แบบไม่ใช่แล้วเขาว่าโอ้อยากได้บ้างเหรอแล้วเขาชี้แน่อโปเหรอแล้วเขาก็แล้วฟังมือกันอยากหยุมใช่ไหมเอออยากหยุมอยากหยุมแต่เขาก็มีแกล้งคืนเหมือนกันเขาแกล้งคืนประจำโปชอบแกล้งเขาเขาน่ารักมากเลยด้วยการมาพักใหญ่แสดงว่าเขาเรียกว่าอะไรแปลทุกอย่างทางกับกริยาท่าเป็นล่ามให้น้องเนยได้นี่เป็นล่ามให้น้องทั้งเนยเดินมาเนี่ยสังเกตอาการรู้แล้วเป็นไรอ่ะหิวแน่หิวแน่แล้วทุกครั้งโปก็จะตอนนั้นไปถ่ายดอทอกันมาก็จะแกล้งป้อนแล้วเขาจะแบบจะแกล้งเขาไงคือไม่ต้องกินเขาก็เลยได้ดูใช่ไหมได้ดูจะมีบางหลังที่แบบว่าโปใส่รองเท้าเขาใช่เปิดจะจับไหล่แต่เขาไปจับหัวเราได้ตั้งใจหรือจริงๆแล้วเขาแอบยุมหัวเราเออว่ะเป็นพาร์ทเอ็นดูเหมือนกันใช่จริงๆแล้วน้องเนยเก็บอาการมานานนี่แหละจังหวะนี้ยุมหัวโบความเอ็นดูงี้มาทำงานกับเราก็คือได้มีความสุขได้ energy บวกๆก็เหมือนตอนเปิดมาที่เป็นแบบว่าวิดีโอปั๊บปั๊บโหเดี๋ยวมาก็ตื่นเต้นเหมือนกันนะพอตื่นเต้นเสร็จแล้วพอลงบันไดเลื่อนมาแล้วเจอเนยโหใจมันฟูอ่ะก็เหมือนที่ทุกคนได้เห็นน้องเนยอ่ะใจฟูเดินยิ้มเฮ้ยน่ารักจังน่ารักจังแล้วก็เจอเพื่อนเล่นวัยเดียวกันจะเจอเพื่อนเล่นวัยเดียวกันวัยเดียวกันจริงถือว่าน้องเนยทำให้เราเปลี่ยนคลิปไปเป็นหนุ่มแบบนุ่มนิ่มหนักไหมฮะนั่นเนาะแน่เลยแต่ก่อนอาปูจะแบบเออจะแบบนิ่งๆจะพูดน้อยไม่หรอกต้องแปลงพูดน้อยไอ้คุยใครไม่รู้เรื่องแล้วต้องมาเจอน้องเนยเลยแหละแล้วเป็นไงกลายเป็นคนรู้เรื่องคุยไม่รู้เรื่องเหมือนเดิมน้องเนยปวดหัวน้องเนยแบบโอ้ไม่ก็เจอใครเนี่ยแต่คนเราข้ามาคนไปนะเนี่ยเนี่ยกำลังโอ้ไม่ก็พูดถึงงานของเราหน่อยช่วงนี้คือถ้าไปอยู่ต่างประเทศตลอดเป็นช่วงแฟชั่นวีคครับเป็นช่วงแฟชั่นวีคเป็นไงบ้างกับการแบบได้ไปทำงานก็มีความสุขทุกครั้งเลยแล้วก็ได้เจอแฟนๆที่เขาไม่มีโอกาสได้มาไทยก็ตอนล่าสุดที่ไปดีออที่ปารีสก็ขอบคุณพลังของแฟนๆแล้วก็สื่อทั่วโลกเลยจริงๆครับผมแล้วก็ได้เจอแฟนๆที่แบบผมไม่ได้เจอนานแล้วก็คิดถึงมากเพราะว่าคือมาถ้ามาปารีสก็เจอพวกเขาเนี่ยก็ดีใจแล้วก็ทางดีออก็ยังทวีตเราได้น่ารักเหมือนเดิมเขายังเห็นเราเขาคงเห็นเรา3ขวบมั้งแต่เวลาไปต่างประเทศหนูต้องแบบมันจะเป็นส่งคลิปขู่ไม่ก็ต้องมีบ้างแหมก็ต้องมีบ้างโหมันก็โหเดินลงรถติดใช่ป่ะเราจะมาเดินแบบโหยงิบไม่ได้ดิเราต้องมาแบบไม่เชื่อหรอกเดี๋ยวนี้เธอไม่ได้เดินท่านี้แล้วเธอเดินท่าต้องมีเดินท่าต้องเหนื่อยลองจินตนาการภาพไหมถ้าวันหนึ่งได้ไปแฟชั่นวีคด้วยกันกับน้องเนยเราจะไป
เราต้องบอกเนยก่อนเนยเนยพาลงบันไดหน่อยนะอย่าทำล้มนะเออของอาโปเหมือนได้รางวัลนางฟ้าอันดับ2คนดังที่สร้างมูลค่าหนังสือโอ้ได้มากที่สุดในการเรียนประชุมขอบคุณครับผมขอบคุณมากความภูมิใจของเรากับจริงๆก็จริงๆก็เขินเลยจริงๆก็รู้สึกดีใจในฐานะของคนไทยที่โหยเราเห็นภาพเราแล้วก็รูปโปรไฟล์ใช้เป็นรูปลำรู้สึกโหยลำไทยอ่ะความเป็นไทยโหติดในหลายๆอันอะไรเงี้ยก็จริงๆขอบคุณสื่อจริงๆขอบคุณพี่ๆสื่อไทยแล้วก็สื่อทั่วโลกเลยแล้วก็ขอบคุณแฟนๆทั่วโลก Apocalypse ก็ขอบคุณมากๆจริงๆโอ้ยไม่ใช่หรอกฮะก็ดูชื่อแน่ยืนตะเบ๊ะอยู่นี่แน่ยังไงบ้างเออสบายดีครับสบายดีก็ขอเป็นร้อนหรอกรู้สึกไงพอเราแบบเป็นผู้นำแฟชั่นโน่นนี่นั่นใช่ไหมเราก็รู้สึกว่าโหยทุกชุดที่เราใส่เนี่ยถ้าเดินเราก็จะปิดแหละใช่ปะแต่ก่อนเดินมันก็จะแบบชุดมันได้ไหมเดี๋ยวนี้ล่าสุดเมื่อวานมีพี่ทีมงานบอกว่าเอ้ยโปรพรุ่งนี้เดี๋ยวถ่ายคลิปงานหน่อยนะใส่เสื้อชมพูมาเสร็จโหเราติดอันดับแล้วไงเราเลยหยิบเราเลยหยิบกางเกงสีบ้านเย็นมาใส่เสื้อผู้สีชมพูเสร็จปั๊บพี่เขาพังอ่ะนิดนึงแล้วเขาบอกว่าเฮ้ยให้ใส่กระเสื้อชมพูนะไม่ได้ใส่ทั้งตัวชมพูแต่เราติดแล้วไงติดเราติดอันดับแล้วไงไหนจะ BOF อีกเดินจากแรกเดินงี้หลังๆคือเดินงี้เลยเวลาเรียกห้าพี่ไปยังก็ทำให้เราแบบพัฒนาตัวเองได้มากขึ้นตลอดเวลาใช่ใช่ใช่ก็รู้สึกว่าเราก็คือจริงการเตรียมดับหรืออะไรเงี้ยแบบพลังของทุกคนมันก็เป็นพาร์ทที่ทุกคนช่วยกันคือโปก็ทำหน้าที่ตรงนั้นอย่างเต็มที่แค่นั้นเองเราแค่มีหน้าที่เดินเก๊กดีๆเล็งกล้องไว้กล้องไหนจับเราอยู่แล้วก็ส่งยิ้มให้เขานี่เออใช่ส่งยิ้มเสร็จหรือมองมันได้ล้วงงานนั้นไปต่างประเทศเป็นแบบคาดหวังแล้วจะมีวันเล่าอะไรใช่ทั้งหน้าโพสเองทั้งหน้าปีแบบไหนไหมทางหน้ามีไปเดือนหน้าคิดไปยังว่าไปไหนฟูเทิร์นเราอยู่ในลุคไหนอะไรยังไงเราก็ต้องไม่แน่ใจแล้วเราจะลุคไหนแต่เราต้องเดินมองบันไดก่อนปกติใช่ไหมพี่กาดเขาจะบอกว่าอโฟครับทางนี้ครับทางนี้ครับเชื่อไหมไม่ใช่แค่ที่ไทยที่ต่างประเทศทุกคนต้องไปชี้พื้นเออชี้พื้นเอ้ยบันไดเรื่องจริงอโฟบันไดครับแล้วเขามือกันอโฟบันไดครับโบผมครับผมก้าวเสร็จเดินมองทางต่อเดินมองนี้เลยนี่แหละที่ตกบันไดนี่แหละที่ตกบันไดก่อนตกผมตอนก่อนตกผมทำท่านี้นะผมเดินมองผมเดินเข้าไปในโรงโอเปร่าสวยมากผมมีมานานมากแล้วผมรู้สึกผมชอบไหมครับชอบศิลปะมาเดินมองว้าวดูพับเสร็จพับโอ้โหเท้าบวมบอกทีมว่าอุ้ยเดินนิดไม่ได้หรออีกนิดนึงจะเห็นห้องโถงนะอีกนิดนึงจะเห็นห้องโถงนะไปไม่ได้กลับก่อนก็เลยถ่ายรูปกับไกด์ไว้เอ้ยเดี๋ยวครั้งหน้ากลับมาอ๋อก็คือเดี๋ยวกลับมาได้ไงใช่แล้วหลังจากนั้นไม่นานมีคนไปเดินแฟชั่นที่นั่นเสร็จปั๊บโอ้เขาใส่ส้นสูงอ่ะแล้วเรารู้สึกว่าเฮ้ยเราแบบส้นแบบยังแค่เดินธรรมดาเรายังคว่ำเลยไม่เรามาบึกบานกับบรรยากาศไงระเบิดบานเลยชอบบรรยากาศเอาผมดูดิจะไม่ใช่ไม่ละตอนนี้แข็งแรงดีก็สัมภาษณ์ไปกระโดดไปก็ได้ครับผมครับผมครับครับอาโปคะทำงานแบบนี้เราจะทำการบ้านหนักขนาดไหนเพราะว่าครั้งนี้เราก็ค่อนข้างทำเป็นแฟชั่นตรงอินคนแล้วอะไรเงี้ยจริงๆก็ต้องขอบคุณทีมที่ Beyond Cloudแล้วก็ขอบคุณแฟนๆที่เขาก็สู้ไปพร้อมกับเราอ่ะคือเราก็ต้องวางแผนกันว่าโอเคเราทำงานกันไงแล้วก็ขอบคุณทุกงานที่เราทำอย่างเช่นแบบดิออเขาก็เราก็มีการสื่อสารกันกับทีมว่าจะไงอย่างเงี้ยจะต้องทำไงออกไปตอนไหนเป็นไงเงี้ย
มีคนทั้งหลังฝากถามมาฝากถามว่าอยากถามแต่ข้อแรกวันนี้กินอะไรมาไม่ใช่ไม่ใช่ประมูลภาพประมูลภาพในงานล่าสุดโอ้โหมูลค่าแบบว้าวมูลค่าว้าวเขาก็เคยเย่ก็ดีใจเพราะว่าไอตอนที่ทำโปรดักชันน่ะคือเราก็ไม่ได้หักค่าโปรดักชันจากเงินที่ทำบุญมาเราลงทุนเต็มที่เพื่อที่จะได้ไปโครงการที่เกี่ยวกับโรค HIV เนี่ยเพราะว่าคือจริงๆเพราะว่าหลายคนเขาก็ประสบปัญหาเนี่ยแต่เขาก็ไม่อยากเป็นนะแต่เขารู้สึกว่าเฮ้ยแล้วฉันชีวิตไงต่อฉันแบบแปลกแยกหรือเปล่าเราเลยทำโครงการนี้มาแล้วบอกกับทุกคนว่าเฮ้ยคุณไม่ได้แปลกแยกคุณคือส่วนหนึ่งของพวกเราทุกคนคุณสามารถมีความสุขได้ enjoy ได้แล้วก็ส่งสิ่งเนี้ยต่อไปให้พวกเขาได้แบบชีวิตสดใสยังมีพรุ่งนี้อยู่เสมอเป็นน้องเลยเนี่ยพุ่มกับภาพครั้งแรกก็ดีใจครับมันดีมากเกี่ยวกับแฟนชมว่าภาพสวยขอบคุณครับก็ขอบคุณจริงๆที่แบบซัพพอร์ตกันโอ้ก็ทำเต็มที่ได้ทำได้ครับแล้วก็จะทำให้ดีมากขึ้นเรื่อยๆก็ได้กำลังใจทุกคนนี่แหละใช่สุดท้ายครับฝากผลงานแต่ว่าฝากเป็นฟิวน้องมีเงินเฮ้ยอย่างนี้เราจะคุยกันรู้เรื่องเหรออ่ะลองดูลองดูป่ะแต่เธอต้องพูดด้วยไงแล้วเธอทำท่าด้วยยังไงพูดด้วยโอเคเดี๋ยวเราเข้าโทษก็ครับฝากติดตามด้วยไม่ว่าโปรจะไปทำงานที่ไหนทั้งที่ไทยและต่างประเทศฝากซัพพอร์ตกันทุกคนอโปคาลิปแล้วก็พี่ๆสื่อทุกคนทั้งที่ไทยและต่างประเทศแล้วพี่ๆทีมงานทุกคนแล้วฝาก Beyond Cloud นะครับแล้วก็ติดตามซีรีส์เรื่องชายเร็วๆนี้แน่นอนแล้วก็โปรเจกต์ใหญ่ๆที่ไว้หนวดที่ไว้หนวดใช่แต่นี้เรื่องไม่ได้นั่งรถเข็นนะรอติดตามฝากด้วยครับผมครับ